เลยงั้นเราถามเป็นความรู้ว่าอย่างแบบผู้กำกับอย่างเงี้ยจะได้ส่วนแบ่งยังไงครับคือหนัง500ล้านเนี่ยสมมติเราได้500ล้านเราต้องแบ่งให้โรงหนังก่อนครึ่งหนึ่ง250ล้านตัดไปที่โรงหนัง50 50 50หรือบางเจ้าอาจจะ60 40โรงหนังก็เอาไปงั้นสมมติเคสนี้250ใช่ตอนนี้250ที่เหลือเนี่ยที่เหลือนี่ก็คือกี่บาทเราไม่รู้ว่าต้องเตะคุยกับผู้อำนวยการสร้างก็คือคนที่ออกทุนให้ยังไงว่าจะได้ส่วนแบ่งเท่าไหร่เอา10ล้านไปคืนนายทุนเพราะว่าตอนที่เขาทำหนังเรื่องนี้เขาไม่คิดหรอกว่าหนังเรื่องนี้มันจะได้500ครับเขาคิดว่าทำเพื่อที่แบบว่าสนับสนุนกันแต่พอตอนนี้หนังมันได้500ล้านขึ้นมาโรงหนังเอาไปครึ่งนึงเหลือที่เหลืออยู่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้สร้างครับพี่พลได้เท่าไหร่ตอนนี้คือตอนนี้เราไม่รู้ว่าหนังเรื่องนี้เขาจะไปขายสายยังไงเพราะ500ล้านนี่ไม่ใช่ว่าคนสร้างได้หมดเขาอาจจะไปขายสายละมีสายเหนือสายอีสานสายตะวันออกตะวันตกอะไรเงี้ยอาจจะสายละล้าน 500,000 แล้วแต่ตกลงกันแต่พอหนังมันเกิน100ล้านเนี่ยสายเขาจะต้องให้พิเศษกับคนทำหนัง